ถึงเวลาที่เราทั้งหลายจะได้บำเพ็ญปฏิบัติจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันทุกวันการจะทำงานติดต่อเนื่องกันเป็นประจำนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากแสดงออกว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ตั้งใจจริงและมีจิตใจเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเราจึงได้ตัดสิ่งที่ขัดขวางอุปสรรคต่างๆซึ่งมีประจำวันหรือมีตลอดเวลาออกมาประพฤติปฏิบัติเป็นเนืองนิดนับว่าเป็นนิมิตอันดีของเราทั้งหลายควรทำความดีใจและปลื้มใจเพราะการปฏิบัติจิตภาวนาอบรมจิตใจนี้เป็นการเจริญรอยปฏิปทาตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าเราเคารพในพระองค์และเคารพในโอวาทของพระองค์มีการปฏิบัติสม่ำเสมอเป็นนิมิตเครื่องหมายที่เราเคารพเชื่อจริงๆไม่ใช่ว่าเพียงแต่คิดว่าเราเคารพหรือไม่ใช่ว่าเพียงแต่พูดว่าเราเชื่อเราเลื่อมใสถึงแม้เราไม่พูดเราก็ได้แสดงออกคือการปฏิบัติสม่ำเสมอเป็นหนึ่งนิดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพื้นฐานจิตใจของเราในทางศรัทธาความเชื่อเป็นพยานหลักฐานที่เราทั้งหลายได้ทำมาเป็นประจำเพราะความเชื่อในหลักธรรมที่เราอาศัยปัญญาที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมายังถูกต้องเป็นพื้นฐานเราไม่สงสัยในส่วนที่เราได้เข้าใจแล้วเหล่านั้นเราได้มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติอย่างจริงจังการปฏิบัติเป็นพื้นฐานในเบื้องต้นนี่เป็นสำคัญมากที่เรียกว่าศรัทธาเลื่อมใสเมื่อศรัทธาเหล่านี้เป็นกำลังจิตใจของเราแล้วจะได้เป็นพื้นฐานให้เกิดธรรมะส่วนอื่นๆที่ยังไม่เกิดก็ย่อมบังเกิดขึ้นเช่นความเพียรที่เราทั้งหลายพยายามก็ปรากฏตามมาสติก็ย่อมปรากฏตามมาที่เราระลึกถึงความดีระลึกถึงสิ่งที่เรากระทำอยู่ในปัจจุบันที่เราได้พยายามละสิ่งที่ไม่ดีที่เราระลึกได้รู้ได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงเราก็มีความเพียรพยายามละไม่ให้เกิดมีขึ้นในกายและในใจของเราเราแทนที่เราจะละแต่ความดีโดยส่วนเดียวเมื่อจิตว่างแล้วอาจจะความไม่ดีก็ตามมาเอาเพียรละความไม่ดีอย่างเดียวเมื่อจิตมันว่างจะเป็นช่องว่างในความไม่ดีที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดตามมาอีกเพราะฉะนั้นเราจึงทำความดีเพื่อไม่ให้ช่องว่างเพื่อให้เราได้ทำความดีเป็นประจำเป็นพื้นฐานในตามระดับเพราะความเพียรพยายามนี้เมื่อมีขึ้นแล้วก็เป็นคุณธรรมสำคัญยิ่งส่วนหนึ่งในไม่แพ้ศรัทธาถ้ามีศรัทธาความเพียรไม่ปรากฏขึ้นมาแล้วศรัทธาที่เคยมีอยู่มันเป็นของไม่แน่นอนเพราะมันอยู่ในประเภทไม่แน่นอนศรัทธาก็อาจจะอ่อนลงไปเสื่อมลงไปเพราะขาดความเพียรนุ่นหลังหรือความเพียรถ้าไม่อาศัยศรัทธาก็อาจจะอ่อนไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทำสองอย่างนี้เราก็ได้ทำมาควบคู่กันมาเมื่อมีความเพียรมีศรัทธามีความเพียรแล้วมันก็เป็นเหตุให้เราทั้งหลายไม่ประมาทมีสติระลึกอยู่เสมอพยายามระลึก
เรียกว่ามีความเพียรชอบมีความระลึกชอบเข้าสู่องค์มรรคปฏิปทาที่เดียวตลอดถึงมีความตั้งใจชอบคุณธรรมที่เราเพียรชอบและมีความระลึกชอบตั้งใจชอบนี่แหละเป็นคุณธรรมที่ทำส่วนกุศลอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดส่วนอกุศลอย่างอื่นที่เกิดมีอยู่แล้วก็ถูกกุศลธรรมเหล่านั้นกำจัดให้เสื่อมลงให้หมดลงให้ปล่อยลงไปเราระลึกข้างใดก็เห็นแต่ความเพียรของเราติดต่อเนื่องกันในการที่เราประพฤติบำเพ็ญคุณงามความดีจิตใจของเราก็เลยเป็นนิสัยน้อมไปในทางดีเราพร้อมแล้วที่จะทำความดีทุกประการพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติความดีความดีที่เราปฏิบัตินี่แหละเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เกิดความสงบจากภายนอกคือทางกายของเราก็ได้กายอย่าวิเวกเพราะไม่มีเวรมีภัยจากการกระทำเคลื่อนไหวในส่วนใดของกายและวาจาเราได้สํารวมแล้วเป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งที่ให้เกิดความสงบจากภายนอกเข้ามา เมื่อสงบส่วนหยาบจากภายนอกเกิดจากความรวมซึมรวมระวังที่เรียกว่าศีลเป็นพื้นฐานในส่วนกายส่วนวาจาแปลว่าเราทำศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าในองค์มรรคคือเราเพียรพยายามเจริญสัมมาวาจาเราเพียรพยายามละมิจฉาวาจาเราเพียรพยายามเจริญสัมมากัมมันโตเราเพียรพยายามละห่างจากมิจฉากัมมันโตเรามาปฏิบัติจิตภาวนาเราก็พยายามเจริญสติขึ้นมาระลึกทำคำภาวนาด้วยความเพียรสัมมาวายาโมก็ละมิจฉาวายาโมเราก็มาเจริญพยายามใช้สติรักษาจิตของเราให้มั่นเพราะความพอใจความเลื่อมใสมีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้ให้ถึงความสุขที่แท้จริงด้วยความเพียรอันชอบคือเพียรละอันสิ่งที่เป็นมิจฉาวาจามิจฉาต้องเจริญสัมมาวาจาเพียรละมิจฉากัมมันโตเพียรเจริญสัมมากัมมันโตเพียรละมิจฉาอาชีโวเพียรเจริญสัมมาวายาโมพยายามเลี้ยงชีพในทางที่ชอบตลอดถึงเพียรละในจิตน้อมไปตั้งไว้ในมั่นในทางที่ผิดในทางที่ถือผิดเราเพียรเจริญในทางที่ถือถูกเรียกตั้งมั่นถูกพูดตามหลักภาษาว่าเพียรละมิจฉาสมาธิเจริญสมาธิเมื่อเราเพียรประกอบองคุณสมบัติดังกล่าวแล้วสิ่งที่เราได้สัมผัสสัมพันธ์ในกุศลธรรมเหล่านี้มีพลังขึ้นมาในจิตแล้วให้เราได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เราได้ละในทางที่ไม่ดีเรียกว่าอกุศลก็เรียกบาปกรรมก็เรียกกิเลสก็เรียกเรามาเจริญในทางที่ดีทางที่ชอบทางที่ถูกทัศนะที่เราทั้งหลายปฏิบัติได้สัมผัสสัมพันธ์ด้วยตนเองยิ่งเมื่อสติกับจิตมีความเพียรพยายามต่อเนื่อง
อบรมรักษาคุ้มครองมั่นคงดีแล้วจิตไม่ฟุ้งซ่านไปข้างนอกออกไปรับสัมผัสอารมณ์ต่างๆจิตก็ถึงซึ่งความขาดจากอารมณ์ภายนอกได้เข้าสู่ความสงบเรียกว่าขาดจากกามอารมณ์ท่านเรียกว่าวิวิเจวกามเมสงัดจากกามอารมณ์ในภายนอกที่สัมผัสสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่ประจำสำหรับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่มีสติรักษาควบคุมปฏิบัติทางสมาธิเพราะกามอารมณ์เหล่านั้นสัมผัสได้ทางตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้โผฏฐัพพะ5อย่างนี้จิตรวมเข้าสู่ทางจิตใจโดยเฉพาะเรียกว่ามโนทวารวิถีจิตเรียกว่าจิตอยู่ในจิตจิตรู้ในจิตเพราะมันขาดจากสัญญาอารมณ์ที่ต่อใน5อย่างเมื่อจิตมีความเพียรมีสติรักษาขาดจากภายนอกแล้วจิตเข้าอยู่ภายในจิตยอมรู้จิตเห็นจิตที่สิ่งไหนที่จิตยังอยากที่เป็นเหตุปัจจัยไม่ให้จิตภายในนี้สงบละเอียดลงไปจิตย่อมมีความระลึกรู้รักษาขาดจากเรียกว่าอกุศลจิตวิปริตเจวะอกุศลมันตัดขาดจากอกุศลจิตเพราะเหตุใดเพราะสติก็ดีความเพียรพยายามก็ดีล้วนแต่เป็นฝักฝ่ายกุศลซึ่งแผดเผาอกุศลเพราะฉะนั้นเมื่อกุศลเข้าไปมีความเพียรพยายามสติระลึกไม่ให้อปุญญาภิสังขารคือสังขารที่เป็นอกุศลปรุงแต่งจิตเกิดขึ้นไม่ได้มีแต่กุศลมาทำงานแทนแล้วอกุศลเกิดกำเริบไม่ได้ตัดขาดจากอกุศลเหล่านั้นจิตเข้าถึงวิเวกคือสงัดจากกามฉันทะที่มีอยู่ประจำจิตใจปรุงแต่งให้เกิดความใคร่พอใจในกามอารมณ์หรือในรูปอารมณ์ที่ตนใคร่ในสัทธารมณ์ที่ตนใคร่ในคันธารมณ์ที่ตนใคร่ในรักษารมณ์ที่ตนใคร่ในโพธพารมณ์ที่ตนใคร่ที่เคยพอใจเคยยินดีแม้แต่จะเป็นอดีตที่เคยสัมผัสสัมพันธ์สัญญาอดีตจะลึกมาปรุงแต่งให้เกิดความดิ้นรนฟุ้งซ่านที่เรียกว่าเป็นสมุทัยให้เป็นปัจจัยให้เกิดเป็นตัวตัณหาสร้างทุกข์ขึ้นมาก่อกวนจิตใจให้เศร้าหมองไม่ได้รับความสงบเมื่อกุศลและจิตส่วนละเอียดเหล่านี้ทำงานต่อเนื่องกันแล้วมักเป็นเครื่องประหารอกุศลตัดขาดเมื่อขาดสิ่งเหล่านี้แล้วจิตเข้าสู่ความอารมณ์อันเดียวกันเรียกว่าเอกคตารมณ์แต่จิตในขณะที่แรกยังอารมณ์ส่วนอื่นเพิ่งดับไปใหม่ๆส่วนกิเลสเรียกว่าอกุศลเพิ่งดับใหม่ๆจิตเหล่านั้นยังหยาบอยู่ยังไม่ละเอียดยังมีวิตกยังมีวิจารตึกตรองอยู่ในกุศลธรรมภายในแล้วมีปีติมีสุขมีอารมณ์อันเดียวถ้าหากสติพยายามที่จะเจริญด้วยความเพียรพยายามไม่ลดละคอยแผดเผากิเลสส่วนอยากให้หลุดออกไปเป็นระยะตามระดับอ
เหมือนบุคคลต้องการบริโภคข้าวสุกเมื่อได้ข้าวเปลือกมาแล้วก็พยายามที่จะเอาอันสิ่งที่อยากเป็นเปลือกไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายออกแล้วเหลือข้าวสารแล้วเพียข้าวสารก็ยังอยากอยู่ไม่ควรเกิดการบริโภคแล้วพยายามหุงต้มข้าวสารก็กลายเป็นข้าวสุกขึ้นมาเมื่อหุงต้มสุกแล้วพยายามบริโภคทำให้ละเอียดลงไปสิ่งที่อันใดเป็นปัจจัยประโยชน์ในสรีระร่างกายสิ่งเหล่านั้นก็ไปทำประโยชน์ส่วนกากก็ทายเทออกส่วนประโยชน์ที่แท้จริงนั้นคือโอชารสที่ไปเลี้ยงอวัยวะที่ต้องการในส่วนนี้เป็นของที่ละเอียดมากเราไม่สามารถจะรู้เห็นได้ด้วยตาแต่ปรากฏขึ้นมาที่เรามีเรี่ยวมีแรงมีร่างกายสมบูรณ์ต่อเนื่องกันไปเราได้บริโภคไปทำอยู่เสมอเป็นอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้แต่ธรรมชาติเหล่านั้นมันทำหน้าที่ของมันเองให้เราถึงพร้อมยิ่งการปฏิบัติจิตภาวนาเมื่อเราละอารมณ์เพียรแผดเผาพยายามละอารมณ์อันอยากไปตามระดับวิตกวิจารซึ่งเป็นอารมณ์อยากค่อยหมดไปจิตภาวนาต่อไปอีกไม่ถอยสงบอยู่เอกตารมณ์อันเดียวยังรักษามั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงมันเข้าสู่ความละเอียดส่วนไหนหยาบหยาบละไปจนแม้แต่ความสุขซึ่งเราทั้งหลายเคยต้องการสำคัญว่าทุกสิ่งที่เราต้องการแต่สติในสมาธิเหล่านั้นมันปรากฏเห็นชัดรู้ตัวแม้แต่ทุกข์นี้มันก็คือสุขนั่นเองเพราะเหตุใดแม้แต่สุขนั่นก็คือทุกข์นั่นเองเพราะยังมีสุขอยู่แบบใดทุกข์ก็ต้องยังมีเป็นคู่กันเพราะธรรมนี้แยกจากกันไม่ได้เพราะประเภทแห่งสังขารเช่นเดียวกันจะอยู่มั่นคงถาวรไม่ได้มันอยู่ในลักษณะเรียกว่าสังขารเรียกว่าอนิจจังและทุกขังสิ่งใดสิอนิจจังแต่เราไปยึดถือเป็นตัวตนแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะเป็นของเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อจิตปรากฏสิ่งเหล่านี้ชัดแล้วไปยินดีติดสุขเห็นสุขเป็นของอยากที่ควรทิ้งจิตละเอียดเข้าไปถึงปล่อยวางเฉยมีอารมณ์อันเดียวเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติที่แท้จริงไปตามระดับขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามเจริญองค์มรรคเฉพาะอย่างยิ่งเวลาปฏิบัติคือสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิองค์มรรคสามอย่างนี้เป็นสำคัญยิ่งเป็นพลังทางจิตใจในการปฏิบัติล้วนเป็นธรรมในปัจจุบันเราสามารถจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เราทั้งหลายเมื่อความเพียรมีอยู่แล้วกำจัดสิ่งที่ขัดขวางต่างๆที่เป็นอกุศลต่างๆเมื่อเพียรเราพยายามเพียรในทางที่ชอบประกอบไปด้วยองค์มรรคเรียกว่าสัมมาวายามะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงให้คำนิยามจำกัดโดยย่อๆพอเราที่จะได้ยึดมั่นในคำพระองค์ที่พระองค์ว่าวิริยนะดุกมัจเจตินี่พลังของความเพียรเราพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรอันชอบตามอริยมรรค
ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พยายามมาด้วยความบากบั่นด้วยความมั่นเพียรอันนั้นสามารถทำบุคคลให้ออกจากทุกข์ไปได้ถึงความสุขทุกข์ไม่สามารถติดตามไปได้แม้แต่น้อยเพราะความเพียรอันชอบเพราะฉะนั้นคุณธรรมของความเพียรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในส่วนหนึ่งที่องค์ประกอบในการปฏิบัติเราปฏิบัติครั้งใดๆทำใดๆสำเร็จได้ด้วยความเพียรพยายามของเราไม่เหลือวิสัยที่เราอยากเข้าใจว่าเราเป็นคนบุญน้อยวาสนาน้อยเราเป็นผู้หญิงคงจะไม่สำเร็จเป็นผู้ชายคงจะไม่ได้อะไรเป็นผู้เราเป็นคารวะหรือทำส่วนสูงนั่นเป็นของพระเจ้าพระสงฆ์นั่นก็ล้วนแต่เข้าใจผิดทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเปลือกที่ให้เป็นเหตุให้ต่างกันเมื่อถึงธาตุแท้แล้วไม่มีอะไรต่างกันมีกิเลสอย่างเดียวกันมีขันธ์เท่ากันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเพิกสมมุติเพิกภายนอกเกิดออกแล้วเรามาพิจารณาตั้งอยู่ในธรรมแล้วเราจะเห็นได้ว่าส่วนธรรมนั้นไม่มีอคติถ้าผู้ใดเป็นผู้มีความเพียรพยายามชอบและประกอบพยายามอยู่เสมออบรมจิตใจอย่างถูกต้องแล้วส่วนความเห็นจากความเพียรชอบเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็ย่อมหนุนบุคคลผู้นั้นให้มีความเห็นชอบตามไปด้วยถ้าได้ความเห็นชอบเป็นพื้นฐานแล้วเป็นผู้นำแล้วเป็นพื้นฐานเป็นหัวหน้าแล้วมรรคองค์อื่นๆก็เป็นที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดที่เกิดแล้วก็มั่นคงและจะเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะความเห็นชอบบังคับให้มีความเพียรพยายามอีกเพราะยิ่งเห็นทุกข์ภายในวัฏสงสารแล้วเกิดความสงบสังเวชใจมองเห็นว่าไม่มีประโยชน์อันใดที่เราจะหยุดอยู่แล้วมัวเมาเพลิดเพลินหลงติดวัตถุโลกามิตรที่มีอยู่เพราะเราทราบแล้วด้วยทัศนะแม้ยังไม่มีญาณอันละเอียดมีแต่ตาที่หูเราก็ปรากฏขึ้นแล้วทั้งต่างตาต่างหูเต็มรอบได้ยินเขาพูดเขาบ่นทะเลาะวิวาทการแสดงความดิ้นรนเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีเวลาได้พักผ่อนได้ความเบิกบานผ่องใสบริสุทธิ์แม้แต่น้อยในทางจิตใจจะแก้ไขเท่าใดเท่าใดก็ยิ่งเพิ่มไปอีกถ้าแก้ไม่ถูกทีนี้เรามาเห็นที่เราปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้เพียงเด็กน้อยได้ความสงบนิดๆหน่อยๆเป็นครั้งเป็นคราวก็เป็นพลังใจของเราพยานหลักฐานยืนยันให้เราทั้งหลายสิ้นสงสัยในการประพฤติปฏิบัติเห็นความสงบเห็นความสุขเห็นความวิเวกเอาความเห็นที่เราปฏิบัตินี่แหละเป็นกำลังให้เรามีได้พยานเปรียบเทียบในทางโลกทางธรรมความสุขของอมิตรกับความสุขที่ปราศจากอมิตรส่วนความสุขของอมิตรไม่ต้องญาณทัศนะสูงเท่าไหร่เพราะเป็นของหยาบเราสามารถวิจารณ์ธรรมดาก็เห็นได้รู้ได้อันนี้ก็เป็นพลังเป็นกำลังเหมือนกันขอให้วิจารณ์ในทางที่ชอบโดยความเห็นชอบอันนั้นจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้ญาณทัศนะอย่างแท้จริงด้วยสิ่งที่ปรากฏเอาจิตของเราเป็นพยานหลักฐาน
ยืนยันส่วนธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้วธรรมทั้งหมดมีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมเราอ่านไม่ออกเราก็ใช้สิ่งเหล่านี้ในทางที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ได้รับประโยชน์แท้จริงนั่นเราทั้งหลายได้อัตภาพเป็นมนุษย์จะได้ชีวิตอยู่ต่อเนื่องกันมาหลายรอบหลายรอบปีถือว่ามีอายุยืนยาวนานถ้าอบรมจิตใจของเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบพื้นฐานแล้วชีวิตของเราที่มีอยู่ยาวนานนั้นจะได้ความเห็นอันชอบประกอบไปด้วยมรรคอริยมรรคคือเป็นทางอันประเสริฐของอริยะเราได้เดินทางตามอริยะเราจะได้ประโยชน์ที่มีอัตภาพที่มีชีวิตอย่างนี้ได้เครื่องมืออันสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วใช้อย่างถูกต้องเราก็จะได้ตัดหนทางที่ผิดได้ดำเนินทางที่ถูกทางผิดเนี่ยให้มันยาวออกไปส่วนทางถูกนั่นให้มันสั้นเข้าสั้นเข้าในการที่เราจะลุดพ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารให้ได้ถึงความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีศรัทธาเชื่อมั่นและจะได้บังเกิดความเพียรพยายามทำให้ได้สัมผัสสัมพันธ์รูปเป็นปัจจัยอาศัยที่เพียรชอบนั้นสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้เป็นหัวหน้าที่ดีเป็นพลังที่ดีขึ้นมาเมื่อได้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นตรงถูกต้องที่ว่าที่เราเพียรละความชั่วทำความดีถูกต้องแล้วเพราะความชั่วนั้นไม่เคยให้ผลไปในทางที่ให้เกิดความเจริญที่เราได้รับความเบิกบานใจความเพียรที่ไม่ชอบนั้นเป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้รับความทุกข์ได้รับความไม่สมประสงค์ไม่เป็นทางเกิดแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นความเพียรเพื่อให้เกิดความเห็นชอบจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อเห็นชอบแล้วการดำริการทำการงานการพูดตลอดถึงการคิดการปฏิบัติทางกายวาจาจิตใจหัวหน้าที่ฉลาดนั้นจะไม่สร้างทุกข์สร้างภัยแก่ตัวเองจะต้องช่วยตัวเองให้หลบหลีกภัยตลอดเวลาเห็นชัดในตัวของเราเองไม่ใช่เชื่อตามที่เขาบอกเขาเล่าเพราะมีพยานหลักฐานยืนยันเอาตัวกรรมของเราที่ได้กระทำที่ผ่านมาแล้วเป็นพยานหลักฐานเพราะผิดเราก็เคยผิดมาแล้วทุกเราก็เคยทุกมาแล้วแล้วเรามาอบรมปฏิบัติตามเราก็เข้าใจในเรื่องหนทางที่ออกจากทุกคือความสงบแต่ความดีที่เราปฏิบัติในส่วนฌานดีในส่วนฌานเราก็ได้รู้เข้าใจพอสมควรในเรื่องศีลที่เรารักษากายวาจาเพื่อตัดอกุศลกรรมออกจากกายวาจาไม่มีผลวิบากในทางที่ชั่วทางกายวาจาเราได้ความสงบในส่วนนี้ไม่มีเวรตามมาเราก็ได้ความดีใจปลื้มใจเป็นฐานเราตามระดับจนมาปฏิบัติรักษาจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วสะอาดอันนี้เราไม่ถ้าเราไปดูตัวหนังสือไม่เห็นหรือถ้าเราฟังแต่เพียงหูก็ไม่ชัด
เพราะมันลืมไปถ้าหากว่าเรามาดูด้วยใจฟังด้วยทางใจมาเห็นชัดเป็นพยานนี่อยู่ในตัวของเราแล้วไม่ต้องถามใครเพราะธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่ที่ติธรรมติติธรรมนิยามตั้งแต่ไหนจะได้มาแม้พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดไม่ได้ตรัสรู้ธรรมเหล่านี้ก็มีอยู่อนาคตข้างหน้าประมาณเท่าใดสดายธรรมนี้เป็นอมตะความไม่เที่ยงก็เป็นอมตะที่มีอยู่ตลอดเวลาของขันธ์ความทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่รู้อนัตตาเพราะความไม่ฉลาดที่เราไม่ได้อบรมสัมมาทิฏฐิให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นทุกข์เหล่านี้มีอยู่ในหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ไม่ได้อบรมจิตให้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอยู่ตลอดเวลาเราเองไม่ได้อบรมก็ไปเห็นแล้วเป็นพยานยืนยันในตัวของเราไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินข่าวท่านบอกเมื่อเราเพ่งดูตัวของเราทุกมีตลอดตั้งแต่เบื้องบนตลอดถึงศีรษะตรงไหนไม่เจ็บตรงไหนไม่ปวดตรงไหนที่เราทั้งหลายไม่สงบเพราะสิ่งเหล่านี้แหละบีบคั้นที่ทนไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ดิ้นรนตลอดเวลาเรียกว่าทุกข์คือทนได้ยากนั่งก็ไม่มีความสุขพอจะได้ความสุขก็มีสิ่งบีบคั้นให้ต้องลุกไปนอนก็ไม่มีความสุขมีสิ่งบังคับให้ลุกไปเดินได้ความสุขนิดหน่อยเดินไปมากก็มีสิ่งบังคับให้ทุกข์อีกผลที่สุดหาความสุขอะไรที่แน่นอนไม่ได้ในขันอันนี้ในอิริยาบถที่เราพยายามดิ้นรนหาเมื่อเราเศร้าดูแล้วโดยจิตและความเห็นชอบนี้ในตัวของเราก็มีอยู่เรียกว่าทุกข์อันนี้ก็เป็นอมตะธรรมมีตั้งแต่ไหนจะได้มาที่พระพุทธเจ้ามาตามระดับอนัตตาในขันห้ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีเราสามารถจะออกจากทุกข์ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาเมื่อเรามาแยกเห็นชัดเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมตามความเป็นจริงในจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นตัวเป็นตนตามความเป็นจริงแล้วไม่มีสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่สมมติที่เราเกิดมาก็ได้รับสมมติแล้วก็บัญญัติร้องเรียกขึ้นมาเราก็มีสัญญายึดมั่นสำคัญผิดโดยความไม่ได้ยินไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ศึกษาปฏิบัติความจริงแล้วก็นึกว่าสิ่งที่ร้องเรียกที่ถือมาตั้งแต่อดีตพ่อแม่โลกก็พาถือนึกว่าเป็นของจริงเพราะเราไม่มีจริงจริงทางอื่นมาเทียบเปรียบเทียบยิ่งกว่าเราเลยลงถือมานานเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วมาพิจารณาผมเป็นตนได้อย่างไรเล็บหนังเนื้อกระดูกเส้นเอ็นแต่ละอย่างนี่หรือเรานะมันดูแล้วมันก็เห็นชัดอนัตตาไม่ใช่เป็นของปกปิดถ้าเราทั้งหลายมีความเพียรใช้อบรมจิตใจให้รู้ความจริงต้องการทราบชัดความจริงแล้วจะเห็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมเมื่อสิ่งนี้สภาวะธาตุธรรมและความหลงไม่มีในสิ่งเหล่านี้ไม่ทราบว่าองค์ตรงไหนมันไม่มีรสมีชาติไม่มีอะไรที่จะยึดที่จะถือไม่มีอะไรที่จะเอาแล้วจิตมันก็ต้องว่างเลยมันเพราะมันเป็นอนัตตาแม้ผู้รู้เองก็สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นธรรมไปหมดหมดจากสัตว์หมดจากบุคคลหมดจากเราจากเขากลายมาเป็นธรรมรูปก็เป็นธรรมนามก็เป็นธรรมเมื่อเป็นธรรมแล้วไม่เป็นศัตรูกับ
ติดกับอะไรทั้งหมดกับความรู้ความเห็นต่างๆเพราะมันเป็นธรรมทั้งหมดเป็นธรรมอันเดียวจะเป็นศัตรูได้อย่างไรสิ่งที่เป็นศัตรูนั้นมันต้องมีคู่กันเมื่อกลายเป็นธรรมไปหมดแล้วมันก็ไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นแม้แต่ผู้เห็นก็สิ่งเหล่านั้นก็เป็นธรรมมาธาตุด้วยกันเพราะฉะนั้นธรรมธาตุธรรมทิฏฐินี่เป็นอมตะพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ตามยังไม่ตรัสรู้ก็ตามธรรมเหล่านั้นมีอยู่ไม่เคยไปไหนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ยังจะตรัสรู้ข้างหน้าอีกธรรมเหล่านี้อันเดียวกันจะกี่หมื่นกี่แสนเป็นอันเดียวกันนี่ถ้าเราทั้งหลายไม่หลงจิตเป็นสมาธิเที่ยงตรงปฏิบัติพิจารณาเกิดปัญญารู้ตามลำดับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงที่สุดแล้วเราจะเห็นชัดทุกส่วนตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเพียงความเห็นชอบเห็นชอบแล้วเลยมันก็ไม่มีอะไรเป็นอะไรไม่มีอะไรเป็นไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันอยู่อย่างนั้นของธรรมธาตุธรรมสิทธิไม่มีใครเป็นเจ้าของในตอนนี้แหละในจิตก็เลยว่างจากตัวจากตนจากเจ้าของเมื่อจิตมันว่างแล้วก็มันกับของว่างไม่มีอะไรแล้วเป็นธรรมธาตุแล้วเหมือนอากาศมันว่างใครจะเอาอะไรมาเขียนใครจะเอาหมุดเอาปากกามาเขียนในอากาศไม่มีทางไม่เป็นฐานะที่จะปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นได้อันนี้เมื่อวิปัสสนาญาณที่เรามาวิจัยวิจารจำแนกแยกจนถึงสภาวะธาตุสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วชื่อว่าเราการภาวนาของเรามีลักษณะสองอย่างก็เรียกว่าสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาปรากฏทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วปัญญายะปริสุทธิ์สติได้ถึงธาตุอันบริสุทธิ์เพราะปัญญาแท้จริงเมื่อธาตุบริสุทธิ์แล้วไม่ทราบจะทำอย่างไรอีกมันก็หมดการที่จะพูดกันเมื่อพูดก็เป็นสมมติขึ้นมาเพื่อทายเทให้คนที่สองเข้าใจแต่เฉพาะลำพังแล้วไม่สมมติไม่บัญญัติที่พระพุทธเจ้าสมมติบัญญัติขึ้นมาเพื่อทายเทให้รู้เรื่องกันเท่านั้นเองถ้ามาถึงนั้นแล้วไม่ต้องเมื่อไม่ต้องพูดไม่ต้องทำแล้วก็ไม่ต้องสมมติกันไม่มีอะไรขอให้เราท่านทั้งหลายอย่าสำคัญผิดอย่าเข้าใจผิดที่ติเตียนตัวเองเป็นคนบุญน้อยวาสนาน้อยหรือเราเป็นคารวาสหรือเราเป็นนักบวชหรือเราเกิดสุดท้ายภายหลังใดๆขอให้เราทั้งหลายจิตนี้สามารถจะเจริญให้เกิดสติให้แก่กล้าได้จิตนี้สามารถจะให้เป็นสมาธิได้จิตนี้สามารถเจริญมรรคทั้งแต่ให้เกิดปัญญาอันบริสุทธิ์ได้ทำได้ถ้าเป็นสิ่งเดือดวิสัยพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงวางธรรมในไหนให้เราปฏิบัติไม่เป็นสวากขาตธรรมเมื่อฟังแล้วไม่เข้าใจและปฏิบัติไม่ได้ผลสวากขาตธรรมที่ได้ยกย่องเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนดีแล้วเพราะคนฟังแล้วปฏิบัติได้รู้ได้ได้รับผลติดแท้จริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังจดจำไว้ให้ดีนำไปอบรมจิตใจโดยเฉพาะสร้างความเห็นชอบประกอบไปด้วยความเพียรอันชอบถูกต้องพูดเยาว์มาแล้วก็เห็นกายกับเห็นใจให้ตามความเป็นจริงนี่เองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ได้ยินได้ฟังแล้วเราจะถนัดในการเห็นกายเราก็พิจารณาสอดส่องกายเมื่อจิตยังไม่มีพื้นฐานที่จะเห็นได้เห็นได้เพราะวอกแวกเพราะไม่สงบเราก็เอากายส่วนหนึ่งของกายเรียกว่ากายในกายคือลมหายใจเข้าออกมาด้วยพุทโธพุทโธให้รวมอยู่เท่านั้นเสียก่อนแล้วก็
เมื่อจิตละเอียดลงไปตั้งได้ฐานสงบดีแล้ววิเวกดีแล้วสามารถจะมายกกายนี้มาดูตามความเป็นจริงที่เรียกว่าอนิจจังที่พระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เห็นชัดเมื่อจิตเห็นความไม่เที่ยงที่มีอยู่ในกายเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในกายเห็นอนัตตาที่มีอยู่ในกายก็ชื่อว่าเราได้เจริญสมถะวิปัสสนาสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามไปดังบรรยายมาสมควรแก่เวลาจากนี้ไปให้ภาวนาต่อได้เวลาแล้วจึงเริ่มพร้อมกัน